ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Mom's Room นะคะช่วงนี้ยังคงอยู่กับครอบครัวประเสริฐสุขนะคะพูดคุยกับคุณแม่อ๋องอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนะคะเมื่อเบรกที่แล้วพูดคุยถึงประสบการณ์การตั้งท้องและคลอดลูกไปแล้วเมื่อกี้พี่ออนเกริ่นไปเรื่องของการปั๊มนมนะคะคุณแม่มีน้ำนมให้ลูกเยอะมากทั้งเข้าเต้าแล้วก็เก็บไว้อีก 2,000 กว่าถุงนะคะแต่ว่าปั๊มเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองมากเท่าที่ควรจำให้คุณแม่ป่วยเลยเดี๋ยวต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้ป่วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นมาถามถึงชื่อน้องก่อน P.O. ชื่อน่ารักมากเลยอ่ะ เพราะว่าเป็นมาจากไหนคะคำว่า P.O. เนี่ยปกติคนไทยอาจจะพยางค์เดียวอะไรเงี้ยเนาะหรือไม่ก็เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นมีความหมายไปเลยอะค่ะตอนต้นนะคะก็กะว่าคิดกันอยู่ว่าเอ๊ะจะให้ลูกชื่ออะไรดีนึกไม่ออกก็ตัวย่อระหว่างพ่อกับแม่เป็นพีกับโอละกันแล้วพ่อเขาก็บอกว่านอกจากความหมายของชื่อของระหว่างเราสองคนปุ๊บก็ยังมีความหมายอื่นอีกคืออะไรคะตอนนั้นกำลังสร้างโรงงานใหม่ครับก็เลยคิดว่าคำว่า PO มันน่าจะเป็นเหมือนกับ Purchasing Order อย่างเงี้ยก็เลยเออก็ดีชื่อเราสองคนด้วยก็เลยแบบเหมือนก็ตั้งชื่อเขาเป็นเคล็ดด้วยอย่างเงี้ยครับก็โอเคแล้วลูกคนต่อไปล่ะคะเห็นเกริ่นๆไว้เหมือนกันใช่ไหมคะ OP ค่ะ OP ค่ะสำหรับกันเป็นตัว P กับตัว O เหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะแล้ววางแผนไว้แล้วหรือยังคะสำหรับคนที่2ก็วางแผนไว้บ้างแล้วค่ะกะว่าจะช่วงประมาณสักเมษาหรือว่าพฤษภาคมเงี้ยค่ะคิดอยู่ว่าจะมีทำอะไรนะคะจะทำกิฟต์ค่ะอยากทำกิฟต์อยู่แต่ว่าก็ค่ะกะว่าจะปรึกษาหมอก่อนเหมือนกันว่าสมควรจะทำไหมเพราะว่าจริงๆอยากได้ลูกชายอีกสักคนนึงแล้วคนที่3จะปล่อยยังไงก็ได้อ๋อจะมีคนที่3ด้วยใช่ค่ะมีตั้งใจไว้3คนใช่ค่ะ PO OP POP ฮะ POP คือเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้ออเดอร์คงเข้าอยู่แล้วพ่อถ้าเคล็ดลูกทั้ง3คนขนาดนี้ถ้าอย่างนี้ต้องถามเลยล่ะค่ะว่าระหว่างที่เราเป็นนักกีฬาแบดกับการที่เราเป็นคุณแม่ความเหน็ดเหนื่อยมันเป็นยังไงบ้างคะระหว่าง2อันเนี้ยถ้าถามว่าจริงๆแล้วอันไหนเหนื่อยกว่ากันตีแบดก็คงจะเหนื่อยกว่าค่ะเพราะว่ามันใช้แรงกายใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันจะเหนื่อยแบบมันเหนื่อยแต่มันมีความสุขอะค่ะมันเลยรู้สึกว่าอะไรเราก็ทำได้เราทำได้ทุกอย่างเพราะว่าด้วยความที่เรารักมันมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะพอมันมีความรักให้กับลูกปุ๊บคืออะไรเราก็ทำได้หมดเพราะฉะนั้นคือตีแบดเหนื่อยกว่าแน่นอนค่ะจริงเหรอทำไมของแอมคิดว่าตีแบดเหนื่อยน้อยกว่าเพราะว่าเป็นคุณแม่มันได้นอนน้อยเนาะนอนน้อยแต่แบบคืออย่างน้อยเราก็ยังได้กอดลูกตลอดพ่อนอนกับลูกตลอดไม่เคยปล่อยให้ลูกแบบนอนกับคนอื่นเลยแล้วคุณพ่อล่ะคะชีวิตเปลี่ยนไปไหมจากที่เราแบบว่าเออเคยเป็นหนุ่มแล้วมีครอบครัวมันก็แบบสวีทหวานแหววกันอยู่แต่พอมีลูกปุ๊บเนี้ยค่ะมันก็อีกสเต็ปนึงไปเลยครับคือสมัยตอนที่แค่เป็นคบเป็นแฟนกันมันก็จะมีโมเมนต์ที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นตีไปตีกลับระหว่างกรุงเทพกับการอะไรมากมายก็ได้พอแต่งงานก็โอเคเป็นโมเมนต์ที่ชีวิตคู่มันต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับพอมีลูกแล้วมันยิ่งต้องไม่ได้เลยนะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาถ้าไม่จะเป็นจริงๆก็จะไม่ค้างที่กรุงเทพก็ตีกลับมาค้างที่นี่นะก็จะเปลี่ยนไปคนละแบบค่ะแล้วอย่างนี้คุณพ่อมีเวรมีคิวในการช่วยคุณแม่ดูแลลูกยังไงบ้างคะมีตอกต้องตอกบัตรไหมคะไม่มีเลยครับ ผมนี่เป็นคุณพ่อที่ไม่ได้เลื่อนเลยครับ ไม่ขนาดนั้นค่ะพี่เขาก็แบบตื่นมามองดูแต่คืออ๋องก็คือแบบรู้ว่าพี่เขาทำงานเหนื่อย ก็คือจะแบบไม่เป็นไรอ๋องดูเอง คือเราก็จะดูคนเดียวเลยแต่ว่าพี่เขาก็คือใจคอยแบบถ้าลูกตื่นเขาก็คือตื่นขึ้นมาด้วยแต่ว่าเขารู้ว่าเราเป็นคนจัดการอยู่แล้วคือผมได้แค่เป็นพนักงานขับรถคือตื่นมาให้กำลังใจก็ดีแล้วแค่ตื่นมาก็ดีใจแล้วค่ะจริงๆเพราะเห็นบางบ้านเขาบ่นว่าลูกร้องดังก็ยังไม่ยอมตื่นอันนี้ตื่นค่ะอันนี้ตื่นตื่นมองผมโชคดีครับคืออ๋องนี่เขาเป็นคนที่มีความเป็นแม่สูงมากคือทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าเขาเสียสละมากกว่าผมเยอะครับผมได้แค่อ้างว่าผมทำงานหนักเฉยๆแต่จริงจริงไม่ใช่เป็นเขาอ้างเขาถามผมจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างของแอมรู้จักกับครอบครัวของคุณแม่อ๋องมาตั้งแต่เด็กๆนะคะคือครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่ทุ่มเทให้กับลูกมากๆเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคุณแม่ก็เลยซึมซับมาจากครอบครัวของเขาใช่เตี่ยนี่จะแบบทุ่มเทมากค่ะทีนี้เรามาถึงเรื่องของการปั๊มนมบ้างดีกว่าทำไมอะคือปกติแล้วก็คือให้ลูกเข้าเต้าอยู่ใช่ค่ะเป็นปกติแล้วทำไมถึงปั๊มได้แบบทำไมปั๊มออกมาเยอะขนาดนั้นปั๊มมาเยอะขนาดนั้นแล้วทางที่ดูเข้าใช่ทางที่ดูก็เหมือนกับเอ๊ะน้ำนมเยอะได้ยังไงใช่ค่ะทุกคนจะถามว่ามีเคล็ดลับอะไรยังไงคะจริงๆแล้วคือทานน้ำแบบเดียวกับแอมเลยเป็นน้ำแบบน้ำหัวปีอะค่ะแล้วส่วนนึงก็อีกส่วนนึงก็คือกินขิงเยอะเป็นคนชอบกินขิงอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นเพราะว่าอ๋องไม่เครียดมากกว่าเพราะว่าตอนตั้งแต่คลอดออกมาปุ๊บทุกคนจะแบบเครียดดันตัวเองว่าเฮ้ยจะมีน้ำนมไหมแต่อ๋องตั้งแต่ครั้งแรกอ๋องไม่ได้คิดเลยนะคะคือคิดว่าเดี๋ยวลูกดูดก็ยังไงก็คงจะมีนมเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงจะมีนมอยู่แล้วหลังจากนั้นนมมันก็เลยมาอย่างเดียวแล้วก็
มีวินัยในการปั๊มทุก3ชั่วโมงค่ะในช่วงแรกๆแล้วก็จะมาค่อยๆลดตอนช่วงประมาณ6เดือนก็คือจะน้อยลงแต่ว่ายิ่งปั๊มน้อยลงแต่แบบน้ำนมมันมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอาจจะเป็นว่าให้ลูกใช่ค่ะจะใช่เพราะแอมนะพี่ออนค่ะเห็นใน Facebook ใช่ป่ะเฮ้ยทานน้ำขิงร้านเดียวกันทำไมของอ๋องออกมาเยอะขนาดนี้กลายเป็นว่าต้องแบบเฮ้ยอ๋องลงกินน้ำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร้านนั้นก็จะมีแบบหลายน้ำไงแต่เห็นบอกว่าทานไก่ผัดขิงตลอดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะคือเป็นคนชอบทานขิงอยู่แล้วใช่ชอบทานขิงอยู่แล้วด้วยแล้วก็แม่แฟนก็ทำอร่อยด้วยค่ะก็ได้ขิงตลอดเลยใช่ค่ะแม่ทำข้าวอร่อยค่ะแล้วสาเหตุของการที่แบบว่าปั๊มนมเยอะจนป่วยเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเหมือนพอน้ำนมออกไปมากคือนมก็คือเลือดอะค่ะพอเลือดออกไปเยอะเกินไปปุ๊บแล้วเหมือนร่างกายอาจจะพักผ่อนไม่พอเรื่องกินยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะเป็นการที่ว่าเรานอนไม่พอค่ะมันเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเราเหมือนค่อยๆสุดโทรมไปเรื่อยๆหลังสุดนี่อ๋องไปหาหมอมาค่ะเขาเป็นหมอสูด้วยแล้วก็เป็นหมอเกี่ยวกับทางด้านวิตามินด้วยเราก็เลยไปตรวจเลือดดูไปเช็คระดับของสารอาหารแล้วก็ระดับฮอร์โมนแล้วก็ไทรอยด์แล้วก็ตรวจเกี่ยวกับโลหะหนักพอไปเช็คมาปุ๊บขาดสารอาหารเยอะเลยค่ะคือมากกว่าปกติเยอะแล้วก็ฮอร์โมนตกไปเหมือนแบบตกไปแบบเยอะมากอะค่ะคุณหมอเขาก็เลยให้ทานวิตามินเพิ่มพอทานวิตามินปุ๊บผิวพรรณก็เริ่มดีขึ้นตอนแรกคือออกเป็นผื่นคันเลยนะคะเข้าเดือนที่8เนี่ยเริ่มเป็นผื่นคันแล้วแบบเริ่มแบบมันนอนแล้วมันไม่สบายตัวค่ะเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ไหวแล้วจริงๆหมอเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เขามาบอกเราแล้วว่าร่างกายเราไม่ไหวแล้วนะคือร่างกายเราต้องการแบบการบำรุงแล้วนะเพราะว่าการที่เราทานอาหารเยอะมันไม่ได้แปลว่าเราจะแบบใช่ค่ะเพราะว่าบางตัวมันไม่สามารถสกัดออกมาเองได้ค่ะเขาก็เลยต้องให้แบบบำรุงเพิ่มเติมโดยการใช้วิตามินเข้าไปใช่ค่ะแต่ตอนที่เราปั๊มนมอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยว่าคือไปเร่งปั๊มหรอหรือยังไงคือน้ำนมมันมาพอเราปั๊มแล้วมันก็ยังมีเรื่อยๆคุณแม่ก็เลยปั๊มไว้แล้วก็ให้ลูกเข้าเต้าด้วยใช่ไหมคะคือทุกครั้งจะให้ลูกเข้าเต้าก่อนเข้าเต้าก่อนแล้วค่อยออกไปปั๊มแต่รอบที่จะได้เยอะมากๆนี่คือรอบตีสามก็คือแบบจะบอกทุกคุณแม่ไว้เลยว่ารอบตีสามเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วจะบอกนะคะว่าตื่นมาตีสามคุณแม่อย่าไปเปิด Facebook เขานะคะเขาจะกดดันทันทีเพราะนางน้ำนมเยอะก็จะแบบเฮ้ยของเราเพิ่งออกแค่นี้เองทั้งที่เป็นรอบตีสามเหมือนกันใช่ค่ะก็คือรอบตีสามเนี่ยเป็นรอบที่แบบมันจะสร้างใช่ค่ะแล้วมันก็จะทำให้สร้างมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมันก็เลยทำให้มีเวลาเขาเรียกว่าอะไรพอมีน้ำนมเยอะเวลาในการปั๊มจากปกติที่เราปั๊มกันประมาณ30นาทีแต่พอน้ำนมมันออกเรื่อยๆไงเคยนั่งปั๊มถึงแบบเกือบชั่วโมงอะค่ะคือแบบเมื่อไหร่มันจะออกเมื่อไหร่มันจะออกหมดสักทีใช่ค่ะก็ตอนหลังก็นั่งแบบนั่งจนจะหลับอะค่ะนั่งปั๊มจนแบบจะหลับขวดนมไหลออกมาหมดเลยคือแบบเราหลับไปแล้วไงคะแต่คือนั่งปั๊มอยู่อย่างเงี้ยคือเหมือนร่างกายมันก็ยังออกอยู่น้ำนมออกอยู่ตลอดนะคะนี่เกิดมาเป็นคุณแม่ที่แท้จริงว่าแม่วัวเป็นแม่วัวแล้วปมมือเชียร์คุณแม่เหรอลูกคะคุณแม่ปั๊มนมเก่งเหรอคะปมมือผ่าอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่คุณพ่อบอกด้วยว่าเขาพอเป็นนักกีฬามาแล้วความมีวินัยในการที่จะต้องปั๊มให้ตรงเวลาใช่คือทำตามที่คำแนะนำตลอดมันเลยแบบมีตลอดแล้วก็ให้ลูกเข้าเต้าด้วยแล้วก็พยายามหาข้อมูลตลอดค่ะทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็อ่านหนังสือของคุณหมอสุธีราค่ะนะคะก็ช่วยได้มากเลยค่ะว่าเหมือนต้องใช้ชีวิตยังไงทำตัวยังไงแต่ว่าไอ้เรื่องของว่าเราขาดสารอาหารเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ยังไงคนนอนน้อยพักผ่อนไม่พอมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะก็อยากให้คุณแม่ทุกคนดูแลตัวเองดีๆคุณพ่อเห็นคุณแม่ทุ่มเทขนาดนี้เรามีแอบเหนื่อยแทนเขาไหมคะเวลาเรามองเขาแล้วแบบเขาพยายามขนาดนี้คือผมจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่ผมจะเห็นตอนที่เขาตื่นมาเพราะว่าเราลุกขึ้นมาเราจะเห็นเขาเอ๊ะเขาหายไปไหนเราจะรู้แล้วเขาไปปั๊มนมคืออ๋องจะเป็นมีความเป็นแม่สูงมากอย่างที่บอกนะครับแล้วเขาเป็นคนที่มีวินัยที่สำคัญที่สุดคือเวลาเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยบางทีจะเห็นแล้วว่าเขาหยิบโทรศัพท์เนี่ยเขาไม่ได้เล่น Facebook เขากำลังหาข้อมูลในสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกว่าลูกเป็นอะไรมีผื่นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหาข้อมูลมาเคยคุยกันว่าขอให้เขาหยุดปั๊มมานะครับตอนช่วงแรกๆก็เขาก็ไม่ยอมจนกระทั่งหลังๆมาต้องให้พวกผู้ใหญ่อะไรเงี้ยตะล่อมอะไรกันให้ทางบ้านเขามาพูดบอกมาคุยว่าแบบปั๊มเธอลูกเลิกปั๊มเธอสงสารเขาไงฮะโดยร่างกายคือผมว่ามันเพียงพอละคือมันเพียงพอกระทั่งว่าแจกให้กับเพื่อนแจกให้กับลูกพี่ลูกน้องผมเหลือพอพี่โออาบแช่ได้ตอนโตได้กินกันทั้งหมู่บ้านก็ลูกสาวไงผมว่าสบายได้เลยอาบน้ำนมไงอาบน้ำนมผิวพรรณเปล่งปลั่งตู้แช่ผมตอนนี้นี่ถ้าสมมติว่านมหมดผมขายติมได้สบายก็แบ่งคุณพ่อทานได้มีประโยชน์ความจริงคุณแม่วางแผนไว้
ไว้แล้วไงเพราะเดี๋ยวจะเตรียมตัวมีคนที่สองก็จะได้ว่าเก็บสต็อกไว้ได้แล้วนี่ยังคิดอยู่ว่าถ้ามีคนที่สองปุ๊บลูกก็จะโชคดีตรงที่ว่าลูกคนโตก็จะได้กลับมากินนมแม่อีกครั้งหนึ่งโอ้โหคือวางแผนไว้ยาวสบายแน่ๆถ้าอย่างนี้แสดงว่าวางแผนให้ลูกเป็นนักกีฬาด้วยไหมคะวิธีการดูแลของเราการเตรียมความพร้อมของเราอะไรเงี้ยค่ะคือเบื้องต้นคืออยากให้เขาเล่นกีฬาก่อนค่ะยังไงก็ให้เล่นกีฬาแต่ว่าจะไม่บังคับเขาว่าจะต้องเล่นกีฬาจะต้องแบบเป็นทีมชาติจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่เพียงแต่ว่าให้รู้สึกว่าลูกอยู่ในวงการของกีฬาอย่างน้อยคือลูกก็ไม่ไปติดเล่นเกมไม่ไปนั่นไม่ไปนี่อะค่ะไม่บังคับนะคะไม่บังคับแต่ก็พาไปทุกวันเลยจะไม่ซึมซับได้ยังไงใช่ค่ะแต่อากุ้งเขานี่แบบว่าอยากให้เล่นกีฬามากแล้วคุณพ่ออยากให้เป็นนักกีฬาไหมคะแล้วแต่เขาเลยครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็มันต้องควบคู่กันไปครับให้เขาได้มีโอกาสวางแผนชีวิตตัวเองด้วยแล้วเราก็เสริมด้านกีฬาแล้วก็ดนตรีเข้าไปครับผมมันก็โอเคเพราะคุณพ่อชอบเล่นดนตรีก็บอกว่าเออถ้าลูกเล่นดนตรีได้ก็อยากให้เล่นดนตรีก็เดี๋ยวส่งเสริมทั้งสองอย่างแต่ว่าแต่กีฬาใช่แต่ว่ากีฬาก็เหมือนแบบให้ควบคู่ไปด้วยอย่างน้อยก็ร่างกายเขาก็แข็งแรงแล้วเมื่อกี้เมื่อเบรกแรกค่ะเห็นพูดถึงสุนัขด้วยว่าที่บ้านเลี้ยงสุนัขแล้วก็เห็นบอกว่าคุณแม่อ๋องเนี่ยปล่อยให้น้องเล่นสุนัขได้เลยซึ่งบางบ้านเขาอาจจะพอลูกเล็กเขาอาจจะจับแยกกันทำไมเราถึงให้เล่นตอนที่1ถึง3เดือนเนี่ยคือไม่ได้ให้เล่นกันเลยค่ะแต่พอช่วงประมาณหลัง3เดือนไปปุ๊บเนี่ยก็ให้เขาเจอกับพี่น้องเขาบ้างเพราะว่าเราก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กจะให้เขาห่างกันเลยเนี่ยก็สงสารหมาเหมือนกันก็เลยให้เขาเล่นกันแต่ว่าทุกครั้งที่เล่นก็จะล้างมือจะย้ำคือต้องล้างมือทุกครั้งเพราะว่าเด็กเอามือเข้าปากตลอดค่ะแล้วก็คือเวลาเล่นก็จะให้ดูดฝุ่นทำความสะอาดตลอดนะคะเพราะว่ายังไงสุนัขก็คือจะมีลายที่มันสกปรกอะค่ะเหมือนขี้คายผิวหนังของเขาอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะพี่โอคายพี่โออุ้ยนี่ตัวนี้ชื่ออะไรคะอันนี้ชื่อหนูดีค่ะหนูดีพี่สาวของเขาเองหนูดีอยู่มาตั้งแต่ท้องอะค่ะหนูดีนี่นอนบนเตียงเดียวกันแต่ก่อนนอนบนเตียงค่ะแต่ว่าพอมีเขาก็ให้ลงไปนอนข้างล่างไซบีเรียนนี่คือคนที่ไปโรงพยาบาลด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะไปโรงพยาบาลนั่งข้างหลังปกติเขาบ่นตลอดนะคะแต่พอวันนั้นที่ไปเขาเฮ้ยสนุกแล้วหรอลูกอยู่กับป้าอ่อนเหรอโอ้โหเขารู้ว่าน้องจะออกมาแน่เลยนะสงสัยเขาไงฝากสำหรับคุณแม่ที่ชมอยู่ทางบ้านดีกว่าเพราะว่าคุณแม่หลายๆท่านที่บอกว่าก็คือจริงๆก็ชอบอยากเลี้ยงสัตว์หรืออะไรเงี้ยแต่พอเรามีลูกปุ๊บไม่ให้เลี้ยงเลยเพราะกลัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆเลี้ยงได้ค่ะเอาไปให้คนอื่นเลยใช่อย่างนั้นสงสารค่ะสงสารทำใจไม่ได้ค่ะแต่คืออ๋องแค่บอกว่าเลี้ยงได้แต่ว่าก็ต้องให้ถูกสุขลักษณะค่ะตอนแรกพี่เขาก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยมันมีขนมันมีนั่นมีนี่น้องก็บอกโอเคถ้างั้นก็ให้เขาไปอยู่ข้างล่างก็คือแยกให้ชัดเจนคือส่วนของลูกก็คือส่วนของลูกแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยเราก็เอาเขามาเล่นกันได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าเล่นทั้งวันนะคะคือให้จับบ้างให้เล่นบ้างเพราะเขาก็ชอบเพราะว่าเด็กเขาสัมผัสได้ตั้งแต่อาจจะอยู่ในท้องเราว่าเราก็อยู่กับสุนัขมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องเอาที่ดีเอาที่พอควรเพราะว่าถ้าอยู่ด้วยกันตลอดอาจจะกระตุ้นให้น้องเป็นภูมิแพ้ใช่ค่ะเป็นภูมิแพ้แน่นอนค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยพี่สาวอ่ะเขาก็เป็นเพราะส่วนนึงก็อาจจะมาจากสุนัขเพราะว่าอันนั้นคือนอนกันในห้องเลยก็เลยรู้สึกว่าคือให้เราให้เล่นแค่พอสมควรก็พอค่ะแต่เชื่อว่าประโยชน์จากการที่เด็กๆได้เล่นกับสุนัขเนี่ยมันก็เยอะมากอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีก็ไม่ได้อารมณ์ดีเขาแบบว่ารักสัตว์แล้วที่สำคัญเลยเนี่ยคือแบบคือเวลาออกไปข้างนอกเราไม่กลัวคนไม่กลัวอะไรด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่เตรียมความพร้อมมากๆสำหรับการดูแลลูกและเชื่อว่าอีกไม่กี่ก็เลยไม่กี่เดือนเนาะก็คงจะมีพี่โอจะมีน้องแล้วนะคะมีน้องตามมาชื่อน้องโอพีค่ะน้องโอพีแล้วก็ตามมาด้วยน้องพี่โอพีค่ะได้ไหมสุดท้ายให้คุณแม่ของนิยามความหมายของคำว่าแม่ในแบบฉบับของเรานิดนึงค่ะคำว่าแม่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะคะเป็นผู้ให้ดีกว่าค่ะแม่คือผู้ให้ทุกอย่างทั้งความรักความอบอุ่นกับลูกคือแม่เป็นเหมือนทุกอย่างของลูกทุกคนนะคะคืออยากให้ทุกๆคนรักแม่แล้วก็หันกลับมากอดแม่ตัวเองหอมแม่ตัวเองมากๆค่ะเพราะว่าไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูกเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะนิยามคำว่าพ่อในแบบฉบับของเราไหนลูกพอกลายเป็นคำว่าพ่อมันก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเต็มตัวนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าคนเป็นพ่อมันก็ต้องเป็นทุกๆสิ่งรวมแม้กระทั่งว่ามันต้องเป็นกำลังใจให้กับแม่ด้วยนะครับส่วนหนึ่งผมอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ก็มีความรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องเสียสละเพื่อคนข้างกายแล้วก็ลูกๆของเราอะไรเงี้ยนะครับในอนาคตมันก็เป็นก็คือเราต้องเสียสละใช่ครับผมว่าก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเพราะว่าความจริงแล้ว
การเป็นหัวหน้าครอบครัวมันก็ไม่ง่ายนะคือถึงอาจจะไม่ได้มีเวลามาต้องเลี้ยงลูกอ่ะแต่คือความรับผิดชอบของทั้งครอบครัวมันก็ใหญ่ไม่แพ้กับความเป็นแม่เหมือนกันวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับครอบครัวประเสริฐสุขนะคะอย่างที่คุณแม่อ๋องบอกอยากให้ทุกคนรักแม่กลับไปกอดแม่คือไม่ต้องรอจนวันที่ตัวเองเป็นแม่คือทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยจริงวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะ ขอบคุณนะคะทั้งครอบครัวขอบพระคุณค่ะเชิญทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะคะสแตมป์ไลน์ที่มือที่ต้นรักมัมคลับกับเราได้ที่ออดอุ้มให้ได้ค่ะไปเลยทางนู้นเลยค่ะส่วนช่วงมัมแคร์วันนี้นะคะคำถามฝากมาค่ะบอกว่าลูกชายอายุ9ขวบแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นแผลในบริเวณด้านในปากบ่อยมากเลยนะคะมีวิธีแก้ไขหรือว่ารักษาอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันค่ะมัมแคร์ร้อนในปากนะคะในเด็กอายุ9ปีซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงดีนะคะก็น่าจะเข้าได้กับกลุ่มที่เราเรียกว่า recurrent epistomitis นะคะหรือแผลในปากอักเสบเป็นหายๆนะคะส่วนใหญ่สาเหตุยังไม่ทราบชัดเจนนะคะแต่ว่าอาจจะเกิดเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสบางชนิดที่ไม่จำเพาะเจาะจงหรืออาจจะร่วมกับภาวะร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงอย่างเช่นเป็นหวัดไม่สบายพักผ่อนน้อยหรือมีความเครียดนะคะซึ่งเป็นแผลที่พบได้ในคนอายุประมาณ 10-40 ปีนะคะส่วนใหญ่อาการมักจะไม่รุนแรงค่ะแล้วก็มักจะเป็นแผลลักษณะไม่ใหญ่นะคะเป็นแผลรูปวงกลมหรือวงรีนะคะขนาดไม่เกิน1เซนติเมตรลักษณะขอบแผลเนี่ยจะมีการบวมแดงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ก้นแผลเนี่ยจะมีสีขาวหรือว่าสีเหลืองส่วนใหญ่มักจะมีแผลเดียวแต่ในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีแผลหลายแผลแต่มักจะไม่เกิน6แผลค่ะแผลจะหายได้เองนะคะส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่เกิน 7-10 วันและอาจจะเกิดซ้ำขึ้นได้ในช่วง 1-4 เดือนค่ะวิธีการดูแลนะคะเวลาถ้ามีอาการก็คือถ้ามีอาการเจ็บปวดบริเวณแผลมากเนี่ยอาจจะใช้ยาชาเฉพาะที่ช่วยนะคะส่วนถ้าแผลเนี่ยอยู่ในบริเวณที่ทายาได้ลำบากคุณหมอก็จะแนะนำให้ดื่มน้ำเย็นอมน้ำแข็งได้หรือว่ากินไอศครีมเพื่อให้ช่องปากเนี่ยชาแล้วก็ลดการเจ็บปวดนะคะแต่ถ้าเกิดบาดแผลเนี่ยมีอาการที่เป็นรุนแรงแผลใหญ่แล้วก็มีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นเชื้อราในช่องปากเป็นหายๆนั้นจะต้องพบแพทย์เพื่อปรึกษาเพิ่มเติมค่ะมัมแคร์ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงธนิตาธรรมรักษ์เจริญนะคะกุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับในเด็กนะคะแผนกกุมารเวชจากโรงพยาบาล BNH ค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะมีปัญหาสงสัยค่ะส่งคำถามของคุณมาได้นะคะทั้งทาง Facebook Instagram ที่ mumclub.mcot ค่ะทุกคำถามทุกปัญหาเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้เราอยากทราบคำตอบจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะรางวัลน่ารักมากเลยวันนี้รางวัลเป็นชุดเด็กผู้หญิงนะคะ2 ชุดนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านไหนที่มีลูกสาวก็ต้องตอบคำถามนี้ได้แน่นอนคำถามง่ายมากค่ะถามคุณแม่ว่าก่อนที่จะเป็นคุณแม่ทำงานอะไรแล้วพอมีลูกแล้วทำงานอะไรบางคนออกจากงานมาดูแลบ้านเฉยๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างคุณแม่ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็คือก่อนหน้านี้ทำงานแต่ว่าตอนนี้ก็มาเป็นเจ้าของแบรนด์มีดีไซเนอร์เองนะคะเพราะฉะนั้นตอบเข้ามาในแบบฉบับของเราเองนะคะที่ Facebook นะคะ mumclub.mcot ค่ะวันนี้ก็มีแจก2ชุดด้วยกันนะและที่สำคัญนะคะอาจจะพูดมาด้วยว่าพอเรามีลูกแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะก็สามารถส่งกันเข้ามาได้เลยวันนี้มี2รางวัลใช่แล้วค่ะมีเราจะมีภาพขึ้นให้นะคะที่แฟนเพจของเราที่ Facebook นะคะ Mum Club นั่นเองใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมา Mum's Beauty ค่ะคุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะ